ออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับผลคะแนนในการโหวตในวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NSP 98 FC หลายท่านต่างจับตามองความเคลื่อนไหวในผลคะแนนล่าสุดจากเพจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ดและต่างโหลดแอปพลิเคชันลูกทุ่งเน็ตเวิร์ดเพื่อสะสมแต้มในการฟังนะครับเพื่อโหวตคะแนนให้กับศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบนะครับคะแนนการฟัง100แต้มเท่ากับ1การโหวต1นาทีการฟังเท่ากับ1แต้มนะครับและยังมีเวลาให้ร่วมการโหวตวันนี้ไปจนถึงวันที่20พฤษภาคมปี2567และจะรวบรวมคะแนนว่าศิลปินท่านใดจะเป็นขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ดในปี2024นี้และผลคะแนนในวันนี้จะเป็นไปอย่างที่หลายท่านคาดไว้หรือไม่ตามไปดูกันเลยนะครับเริ่มจากอันดับที่10สอนรามน้ำเพชรเรียกได้ว่ากระแสลิเกก็ยังคงปังอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เข้ามาในรอบนี้และยังคงรักษาตำแหน่งได้อย่างเหนียวแน่นด้วยผลคะแนน 0.77% อันดับที่9แอมชุติชาและหลายคนที่เป็น FC แฟนคลับของน้องแอมก็ยังคงร่วมมือร่วมใจสะสมแต้มเพื่อโหวตคะแนนให้กับลูกสาวคนเก่งมาโดยตลอดนะครับด้วยผลคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยคะแนนในวันนี้ 1.27% อันดับที่8นันอันนันเรียกคะแนนจาก FC แฟนคลับได้มากเลยทีเดียวด้วยการรักษาตำแหน่งมาอยู่อันดับนี้แบบน่าเหลือเชื่อด้วยผลคะแนนตอนนี้ 1.30% อันดับที่7เพชรคทาวุฒิอีกหนุ่มที่มากด้วยฐาน FC แฟนคลับที่ยังคงรักและเป็นกำลังใจช่วยกันโหวตคะแนนให้กับหนุ่มเพชรมาตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบนี้ไม่ธรรมดาด้วยผลคะแนนในวันนี้ 1.38% อันดับที่6นุกธนาดลเรียกได้ว่ากระแสของหนุ่มหล่อคนนี้ไม่ธรรมดามาแรงอย่างต่อเนื่อง FC แฟนคลับต่างผนึกกำลังช่วยกันโหวตคะแนนอย่างต่อเนื่องด้วยผลคะแนนในวันนี้ 2.11% อันดับที่5ลีโออาทิตย์แน่นอนแล้วว่าหนุ่มเสียงหวานขวัญใจแม่ๆด้วยพลังความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ๆ FC แฟนคลับช่วยกันโหวตคะแนนอย่างเต็มที่ด้วยผลคะแนนในวันนี้ 3.55% อันดับที่4 C-Gram Tokyo Music น้องเล็กที่ผ่านเข้ามาในรอบนี้ไม่ธรรมดาถือว่าเป็นการเปิดตัวและแสดงให้เห็นว่าพลัง FC แฟนคลับของหนุ่มน้อยคนนี้มากมายเลยทีเดียวที่หลายคนจับตามองด้วยผลคะแนนในวันนี้ 9.59% เข้ามาสู่ท็อป3อันดับที่หลายคนจับตามองว่าใน3ศิลปินจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่และเป็นไปตามที่คาดนะครับอันดับเปลี่ยนแล้วนะครับคุณผู้ชมมาดูกันที่อันดับที่3นุ่นดำดงจากที่รักษาตำแหน่งอันดับ2ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นวันนี้ร่วงลงมาอยู่ในอันดับที่3แล้วนะครับด้วยผลคะแนน10.96% อันดับที่2ไรอันกาดบัณฑิตเรียกได้ว่ากระแสจาก FC แฟนคลับก็ยังคงเสมอต้นเสมอปลายอย่างต่อเนื่องและวันนี้ขยับมาอยู่ในอันดับที่2เป็นที่เรียบร้อยพร้อมที่จะชิงตำแหน่งขวัญใจลูกทุ่งเน็กเวิร์ดตลอดเวลาด้วยผลคะแนนตอนนี้ 11.61% และมาดูกันที่อันดับที่1อุ๊งอิ๋งเพชรบ้านแพงสาวน้อยคนเก่งที่สร้างความมหัศจรรย์อย่างต่อเนื่องด้วยฐานคะแนนจาก FC แฟนคลับที่รักและชื่นชอบความเป็นธรรมชาติอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้ได้ใจ FC แฟนคลับอย่างล้นหลามและรักษาตำแหน่งอันดับ1ตั้งแต่เริ่มต้นในการโหวตและมาถึงในรอบนี้ไม่ธรรมดาด้วยผลคะแนนตอนนี้ 31.37% และนี่ก็คือการรายงานอันดับที่กำลังช่วงชิงตำแหน่งและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหากคุณผู้ชมอยากโหวตให้กับศิลปินที่ท่านรักให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลูกทุ่งเน็ตเวิร์ดเพื่อเป็นการเพิ่มคะแนนให้กับศิลปินที่ท่านรักได้เลยนะครับหากไม่อยากพลาดข่าวใหม่ฉับไวทุกวันติดตามได้ที่ NSP 198สวัสดีครับ